มากครับช่วงสนทนาในวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อ14ปีก่อนในปี2539มีวงร็อกวงหนึ่งชื่อวง The Back Up นะครับที่มีเพลงฮิตติดชาร์ตอันดับ1ตามคลื่นวิทยุต่างๆนานถึง2ปีเต็มนั่นก็คือเพลงปั้นปึ่งพวกเราจะจำก็ได้ไหมครับครับซึ่งเป็นเสียงร้องของแอดครับนักร้องนำและมือกีตาร์ของวงไปดูภาพกันนิดนึงนี่ก็คือคุณแอดหรือว่าคุณประจวบพิมพ์ซับนะเนี่ยคนนี้นะครับรูปหล่อทีเดียวเมื่อสมัยก่อนนี่เป็นที่ข้างใคร้ของสาวๆเป็นอย่างมากบอยแบนด์คนแรกๆของประเทศไทยว่างั้นนี่ครับเราจะย้อนกลับไปฟังเพลงฮิตของเขากันนะครับในเพลงปั้นปึ่งและเพลงสวมเขาแอดวง The Back Up ครับเชิญครับอย่าทำอย่างนั้นอย่าไปไกลๆจากฉันทิ้งความเคยผูกพันมันทำร้ายกันรู้ไหมจะโกรธจะแค้นปั้นปึ่งกันเรื่องใดขอเธอจงเข้าใจไม่เคยรักใครจริงๆเธอกับเขาตอนนั้นเอาฉันปั้นปึ่งและสวมเขานะฮะสองเพลงดังตอนนั้นด้วยความโด่งดังของเพลงที่ท่านได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ทำให้ยอดขายอัลบั้มวง The Back Up มียอดขายถึง1ล้านตลับครับซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่มีทางที่จะขายถึงได้แล้วก็มีคิวคอนเสิร์ตทั่วประเทศยาวนานถึง5ปีเต็มซึ่งรายการตี10ก็เคยเชิญคุณแอดและวง The Back Up มาร่วมรายการเมื่อวันที่3มีนาคม2541ในช่วงแลกกันร้องกับคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณเราลองไปชมภาพในวันนั้นกันครับเชิญชมครับผิดบ้างทั้งไปขออภัยท่านอาจารย์ด้วยนะครับดังมากนะครับนั่นเป็นภาพของคุณแอดนะฮะวง The Back Up เมื่อ12ปีที่แล้วแต่ท่านผู้ชมครับชีวิตในวันนี้ของแอดเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปเพราะพิษสุราเชื่อไหมครับว่าเขาดื่มเหล้ามากจนสมองฝ่อและก็มีอาการทางจิตที่เรียกว่าเป็นบ้าต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาแต่ว่าโชคดีครับบัดนี้อาการของคุณแอดนั้นดีขึ้นมากจนเกือบหายเป็นปกติแล้วแล้วก็ได้ย้ายมารับการบำบัดอาการติดเหล้าที่สถาบันธัญรักษ์ทีมงานของเรากำลังเดินทางไปรับคุณแอดมานะครับแต่ระหว่างที่เรารอในขณะนี้เราจะมาพูดคุยถึงสาเหตุและอาการทางประสาทที่คุณแอดมีจากคนใกล้ชิดครับขอเชิญท่านพบกับคุณแม่ของคุณแอดครับคุณอารีพิมพ์ทรัพย์และเพื่อนสนิทในวงการที่พวกเรารู้จักกันอย่างดีหายไปนานครับคุณตายสายทานนิยมการสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับคุณแม่ครับคุณตายเชิญครับสวัสดีครับไม่ได้เห็นคุณตายตั้งนานนะครับค่ะก็ยังสวยอยู่แม่สบายดีนะครับคุณแม่สบายดีสบายดีแต่ไม่สบายว่าลูกป่วยนี่แหละคุณวิทวัฒน์ครับผมไปเยี่ยมทุกวันนะคะแต่ดีใจที่ได้รับการรักษาจนดีขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมจ้าดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะถามคุณตายก่อนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาถามเรื่องอาการของแอดคุณตายไปรู้จักกับแอดอะไรได้ยังไงพี่บกสนิทกันมานานแล้วใช่ไหมฮะเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันเข้าใจว่าเป็นสามีภรรยาแต่ตอนนั้นเขารูปหล่อมากก็ยังจำหน้าคุณแม่ไม่ได้จำหน้าแม่ได้แต่ไม่รู้จักชื่อแม่ค่ะไอ้เท็ดดี้มันเอาปืนจะมายิงผมแล้วแม่นั่นมาเราหลบกัน
แล้วขนาดว่าเคยทำร้ายคุณแม่ด้วยก็มาจับคอแม่กระแทกใส่ข้างตึกห้องน้ำอ่ะหน้าห้องน้ำพอดีก็หัวแม่ก็เลยแตกเย็บ2 เข็ม